วันนี้วันที่27กุมภาพันธ์65นะครับตอนนี้ก็มาสร้างกระท่อมน้อยคอยรักที่สวนแม่โจ้51โคราชครับที่อำเภอหนองสูงโคราชก็เป็นอันนี้ก็จะกำลังจะเทปูนพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่27พรุ่งนี้28จะมาเทปูนวันนี้จะเป็นลงรถนะครับพอลงรถปึ๊บออกไปอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไอ้ว่าจะทาสีขาวล้วนก็จะทาสีไม่รู้นะช่วยออกแบบสีน้ำตาลแบบนี้หรือเม็ดเล่นแบบสโนว์ไวท์แล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบอ่อนๆสีน้ำตาลหรืออาจจะเป็นเม็ดคาดสองขีดบ้างสามขีดบ้างอันนี้ก็พูดถึงก้อนสีอันนี้อาจจะเป็นสีขาวไอ้สีน้ำตาลแต่อาจจะเป็นแบบอันนี้ที่อาจจะสีน้ำตาลข้างบนอันนี้สีขาวล้วนอาจจะเป็นแบบข้างในไม่เป็นไรข้างในเราตกแต่งนั่นที่นอนนะไอ้ที่นอนอันนี้เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องทำการบ้านลูกๆอันนี้ก็วันมานั่งเนี่ยก็คือเรามาดูอะไรนะมองปุ๊บมานั่งทำนี่ทีวีอยู่ตรงนี้นะทีวีแน่ทีวีก็โต๊ะนั่งทำอะไรนิดหน่อยตัวนี้ก็เป็นนี่ก็จะเป็นมองดูสวนชมนกไม้จะสวยนะครับนี่อาจจะเป็นแบบเก้าอี้แบบนั่งกาแฟแบบดูอันนี้ก็จะเป็นที่ทำบ้านทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวจะมีชั้นเนาะชั้นไอเก็บของอะไรเงี้ยคือไหมคืออันนี้ก็เป็นเราเตียงเก่าที่บ้านมานะครับเรามาวางให้เต็มเตียงปั้นอะไร5คูณ3พอดีนะครับนอนปั๊บไปตาตัวนี้มันมีช่องอาจจะเอามุ้งลวดมาติดก็ได้กันหนูกันอะไรครับแต่ว่าผมว่าเวลานอนทำไม่ดีแบบนี้เนี่ยเอามุ้งแบบมุ้งสีเสาอีกที่นึงมันจะดูแล้วก็ค่อยเก็บครับดีไปเนาะก็ประมาณนี้พื้นหาอะไรเทอะไรกันปูโมเสสไหมปูไม่ใช่ของนี่ก็อาจจะตกแต่งให้สีสว่างเนาะสีสว่างคือเขียวที่เขาอาจจะทำเลยปูโมเสสเล็กทำเหมือนในครัวกระเบื้องอะเนาะเล็กเอาโมเสสเนาะครับก็โอเคประมาณนี้ข้างหน้าก็จะมาดูพลังนี่นี่ก็ทาให้สะอาดสะอาดเราก็จะเป็นอยากเป็นมินิมอลอะไรมินิมัมอะไรมันจะมองมาก็จะดูแบบสบายๆตาถ่ายรูปพอมาถ่ายรูปเสียเห็นน้ำพอดีแช่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มาตรงนี้ก็ผมนี้ก็ต้องเหยียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะปิดทึบก็เทปูแล้วก็ไปที่เดินตัวนี้ก็เป็นนะครับนี่ก็ยามบ่ายพวกพื้นที่ใช้ประโยชน์คุ้มเลยนะไม่ต้องจิบเบียร์ให้ผู้เล่นไปนั่งปิ้งไก่หรือว่าเย็นๆมามองดูเนี่ยเป็นมุมหรือกลางวันมันร้อนเนาะถ้ากลางวันร้อนตรงนี้มันจะเย็นนะครับมีต้นไม้มีน้ำมาครับนั่งทำเป็นบ้านอันนี้ก็สบายๆหรือถ้าบางโอกาสใครมาเยี่ยมสวนเนาะเราทำกาแฟแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาขายกาแฟอีกประมาณกี่ปีมาตรงแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นตอนนี้ก็จะทำบ้านใหม่อันนี้ก็จะก่อเป็นอีกบ้านหนึ่งครับจะขอเลขที่บ้านให้น้องทำเขียนอะไรนะเขียนโปรแกรมเขียนอะไรออกแบบแค่เขียนแบบครับอันนี้เป็นสีอาจจะปรับเป็นสีอ่อนเนาะหรือสีเข้มก็ได้แต่อยากให้เจ้าของตัวจริงมาบอกก็อาจจะเป็นทาสีขาวเนาะเป็นทาสีขาวช่วยออกแบบสีขาวอันนี้กินนกอันนี้จะปรับก็ไม่ให้นกนั่งอาจจะเอาอะไรอุดกิ่งโลมันนี่ขาวแล้วก็ขาวตัดเนี่ยจะทาสีให้มันทำให้มันสะอาดสะอาดสีขาวคาดอะไรอาจจะต้องอะไรเมื่อผมก็ทำให้เปลี่ยนมันก็มีไอเดียอยู่แต่ว่าทำไม่ค่อยสวยเอาออกมาครับตรงนี้ครับอันนี้ก็จะทำเป็นห้องครับชอบอันนี้จะก่อประตูอันนี้จะเป็นประตูนะครับมีประตูครับอันนี้ก็ก่อนี่ก็ก่อที่นี่นะครับแล้วก็จะมี
ันนี้เราจะก่อถึงตรงนี้นะแล้วก็มีซี่กงให้มัน สว่างสว่างนิดนึงหมดเลยจนห้องน้ำด้วยอันนี้ห้องนอนอีกห้องนึงตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถรถเก๋งเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บจอดถึงได้ทำที่กั้นนะที่กั้นกั้นแบบนี้ตรงนี้ทำที่ปิดทิพย์พอดีอาจจะปิดทิพย์อันนี้ก็ทำที่กั้นแล้วก็จอดรถมาปุ๊บปิดตรงนี้ที่จอดรถพอดีนี่ครับอันนี้ค่ากลุ่มรถนะครับซื้อใหม่นะแต่เบือนฝนตกต้องจำเป็นต้องมาคุมอะไรนะรีดปูนปูนซีเมนต์นะครับเนี่ยเคยโดนน้ำโดนอะไรมันแข็งไปสองลูกลูกนึงก็ประมาณ120บาท20บาท130บาท110บาทในตัวนี้ก็เป็นอ่องประทัดรถเข้ารถออกอันนี้ก็กลับมาที่เดิมวนมาที่จะสวยเป็นบ้านเหมือนบ้านแฝดเนาะก็น่ารักดีไว้ให้ลูกให้หลานดูหรือเพื่อนฝูงมาเขาก่อนยันใจแขกไปกันมาก็มาอยู่รีสอร์ทต้องสักต้องสักนี่ก็ตอนนี้นี่แพลนเฉยมีแพลนเยอะถ้ามีเงินเยอะทำได้ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ผมก็จะปรับมันมีที่นั่งเอาก็ไอโซอะไรมาหินอ่อนเนาะมาหินขัดยาวๆที่อันยาวๆเนาะนั่งนี่ก็ปิดไฟเพื่อมีปาร์ตี้เนี่ยปลูกผักออร์แกนิกได้แล้วก็จะทำลงเดี๋ยวมีน้ำก่อนเดี๋ยวกำลังน้ำอันนี้มีอันนี้ปลูกเออะไรนะเอกระบองเพชรเอาไว้เพลินเพลินต่อยอดเต็มเลยครับแต่ว่าหญ้ามันรกผมเจตนาหญ้ารกมีเวลามากอันนี้ก็จะติดไฟหาสีสวยเลยอาจจะติดไฟไฟสีสีประดับนะประดับเปิดไฟคืนช่ออะไรเงี้ยโอ้แล้วก็มีนั่งพักผ่อนใจนะมีเขียนก็มีสาวน้อยก็มีสาวน้อยมาด้วยมีสาวน้อยมาวิ่งนะคะตอนนี้สาวน้อยมาวิ่งค่ะสาวน้อยแข็งแรงสาวน้อยแข็งแรงโอเคกำลังปรับปรุงพื้นที่ประมาณนี้นะมันจะสวนแล้วก็มีบ่อน้ำแต่จริงผมอยากจะทำที่ขั้นแรกบันไดเวียนขึ้นไปหลังบนหลังคาเนี่ยขึ้นไปแบบถ่ายรูปนั่งกินกาแฟจ้าแบบเอาฮาฮาบ้าๆอะไรเงี้ยแล้วตรงนู้นไอ้ตรงต้นกล้วยเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ยาวๆไปนั่งระหว่างต้นกล้วยกับมะขามเทศแบบอันยิ่งอ่อนใหญ่ๆไปนั่งตอนเช้าหรือตอนเย็นเอาหมามาวิ่งเล่นได้ทำแบบสะพานไม้เดินแบบเหมือนเขาไปเที่ยวกันนะก็ลองดูไอเดียนี่ทำไปส่วนทางนี้ครับเป็นทางเข้ามาเนี่ยผมก็จะเอาไม้ต่อมาทำเป็นแบบระแนงแบบตึ้ง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 ก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้งานต้นไม้เนี่ยเราจะทำต้นไม้เรื่อยขึ้นไปนี่ไอเดียแบบคร่าวๆวันนี้หน้าแรงวันนี้27กุมภาพันธ์ฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ไม่มีน้ำประปามีแต่น้ำบ่อรถบ่อยเขาสวนจะหมดแต่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ครับนี่มาอะไรนะสลัดใบต้นแค่ปลาที่ดอกขาวมะขามอะไรนะสะเดากำลังออกดอกเข้มเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บกันสามเทศก็มีดอกบ้างร่วงโรยบ้างอันนี้ไม่ค่อยมีครับแต่งามไม่ค่อยมีก็หลายๆสวนตรงนี้ไม่ค่อยมีมันก่อนผมเก็บกลุ่มนี่ครับกลุ่มผมเต็มเลยครับอุ้ยทั้งผมลืมโชว์ไปเนี่ยผมเก็บกลุ่มไปดองอร่อยครับตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านเลยอร่อยตากล้องอร่อยไหมอร่อยครับอุ้ยกลุ่มแค่นี้เล็กๆน้อยที่ประมาณ2ไร่นะไร่เกือบ2ไร่มีผักเดี่ยวมั้ยฮะมีผักกลุ่มแล้วมีผักเดี่ยวผักกลุ่มโอเคต้นอะไรด่างต้นสลักใดโอเคครับมารีวิวความคิดในฝันค่อยแล้วก็จะถ้ามีกระตังนะครับกระตังก็ต้องเก็บไว้บ้างเนาะแต่ว่าอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยสักเดือนละ 5,000 6,000 เอามาผมจะไอ้ตรงต้นมะขามที่ตรงกลางบริเวณจะสร้างเรือนพ่อชำหน่อยทำพวกออร์แกนิกแล้วก็อาจจะเป็นแบบขาวๆนะเป็นโรงเรือนโรงเรือนแบบไม่ให้พวกสัตว์เข้าแล้วก็กันแมลงเข้า
แล้วก็น้ำเดี๋ยวรอประปาเขาแต่วางแผนไว้ก่อนเขาก็จะมีที่อยากจะสร้างแบบเชลเตอร์เล็กๆสักอันสักสองอันแบบนี้เหมือนของทรงสเปนนะเขาเรียกทรงสเปนแบบนี้หลังคานะครับแล้วก็ปึ๊กปึ๊กแหมหน้าต่างหน้าต่างนึกออกไหมครับเคยเห็นนะแบบนี้ผมเห็นที่แถวเชียงใหม่ดอยต่างๆแล้วก็ทำมุ้งรวดแล้วก็เข้าไปนอนโอ้สวยเตยๆหลังคาสีนะสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยสักสองอันอนาคตจะเปิดร้านอาหารเหรอคะอนาคตเลยครับอนาคตแล้วครับอยู่คนเดียวแล้วก็เปิดชมสวนเมื่อหน้าฝนแล้วก็ดอกไม้งามนะครับแล้วก็มาพักผ่อนให้อยู่ได้คืนละ100บาทอะไรเงี้ยมาพักผ่อนอย่างใจโอเคมาพักผ่อนเผื่อใครเครียดเงาพาแฟนมาพักได้นี่โอเค everything takes the time okay thanks bye see you